สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็แบทเทิร์ปเซอร์นะวันนี้วันที่7วันสุดท้ายแล้วนะครับก็เล่นหลายๆทีมรวมกันเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด่านที่1นะครับโอเคนะครับก็ในด่านที่1นนี้นะครับเราจะต้องเคลียร์มอนทุกตัวนะครับแล้วก็มีชีวิตรอดนะครับทุกตัวเหมือนกันนะครับโอเคก็มาถึงนะครับเราจะเสกโลให้กับเจ้าตัวของ เอยามักเส p นะครับแล้วก็ใช้สกิลโลธรรมดานะครับให้กับไอตัวโมบ้านะครับเสร็จแล้วก็ปาดเจ้าจตัวทายฉาบไปโอเคนะครับถึงโมบ้านะครับก็สกิลสองใส่ตัวเฮโยนะครับ โอเคนะครับถึงยามะนะครับยามะก็ใช้สกิลสามเนี่ยใส่ตัวอชุล่านะครับแล้วก็เราก็ตีธรรมดาใส่ฮโยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบนะครับสำหรับด่านที่หนึ่งนะครับต่อมาในด่านที่สองด่านที่สองนี้นะครับเราต้องเคลียร์มอนภายในสูบกเทิร์นนะครับแล้วก็เราก็มีชีวิตรอดนะครับทุกตัวนะครับ ก็ในอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ร่างเงานะครับใส่เจ้าตัวของทาคินะครับแล้วก็เล่นคอยเซกโลนะครับพินโยนเทินนะครับ แล้วก็ตีจากซ้ายนะครับไล่จากซ้ายมาขวาเอไล่จากขวามาซ้ายนะครับโอเคนะครับช็อกเล่นะครับก็สกิลใส่เจ้าตัวโอน,นี่เอสพีไป โอเคอัน okay. นี้ก็ตีธรรมดาไปได้เลยนะครับโอเคนะนี้จะเป็นการจบนะครับสําหรับด่านที่สองนะครับถ้าเกิดคุณไล่จากขวาม,มาซ้ายนะครับหรือว่าคุณจะตีตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณค่าไล่เลียงไปเนี่ยมันก็สามารถเล่นจบได้เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้มันจบได้หลายแบบนะครับต่อมานะครับในส่วนของด่านที่สาม ดัานที่3นี้นะครับเราจะต้องเคลียร์มอนภายใน10เทิร์นนะครับแล้วก็มีชีวิตรอดทุกตัวนะครับโอเคก็ในด่านนี้นะครับเราก็โฟกัสที่ตัวแมงงูก่อนนะครับล่มนะครับตัวสีิวไอตัวล่มเนี่ยมันจะล้างสถานาะนะครับแล้วก็คาราสุนะก็ตีธรรมดาใส่แม่งูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมตีแจมปกติบ้านๆน,นะครับ ช็อกุเลนะครับสกิลสามใส่เยอะตัวโอนินะครับเพื่อที่จะลดทอนดาเมจก็จะได้ในส่วนของการฮิวด้วยนะครับโอเคนะครับถึงโอนินะครับโอนิก็ตีธรรมดาใส่เยอะตัวฮันเนียนะครับโอเค ล่มนะครับก็ตีธรรมดาได้เลยชุกเล่นะครับตีธรรมดาได้เลยเหมือนกันโอเคนะครับถึงตัวคารสุคารสุก็ตีใครก็ได้นะครับเดี๋ยวโอนี้ไปตีแจวแล้วมันก็จะกระจายเองนะครับโอเคนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นการจบนะสำหรับแบทเทิลเบนเซอร์นะครับในวันที่เจ็ดนะครับก็หนึ่งถึงสามนะครับสำหรับวันนี้นะครับมันมีวิธีจบได้หลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะตีตัวนู้นก่อนตัวนี้ก่อนมันไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะมันไม่เหมือนกับอย่างพวกด่านหลังๆเนี้ยด่านก่อนๆน,นะครับที่ว่า้องจะต้องตีไอ้กบก่อนต้องตีไอ้ตัวโชเอตตัวคุโรมุโจก่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ว่ามันจะมี คุณมุจโจตัวขวานะครับกบตัวกลางตัวซ้ายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับมันเล่นได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับไม่ได้ยากมากนะโอเคก็ Battle Passer นะครับสำหรับชุดนี้ก็น่าจะจบที่วันนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปะละ